วัคซีนโควิด-19 มีความสำคัญอย่างไรทุกคนจะต้องฉีดไหมคือต้องสำคัญแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าโควิดเนี่ยมันยังเป็นโรคที่ยังไม่ได้มีการรักษาที่ชัดเจนนะคะเช่นตัวยาเองจริงเราก็ยังไม่ได้มีชัดเจนอันที่สองคือมีอัตราตายพอสมควรใช่ไหมคะก็คืออาจจะอยู่ประเทศไทยเราอาจจะตายน้อยแต่บางประเทศขึ้นไปถึง 5% บางประเทศถ้าในกลุ่มผู้สูงอายุขึ้นไปถึง 10-15% นะคะก็ถือว่าเป็นโรคที่มีอัตราตายค่อนข้างสูงเพราะนั้นแน่นอนเนื่องจากว่ายารักษาที่เรายังไม่ได้มีแบบเฉพาะเนื่องจากอัตราตายที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในบางกลุ่มเนี่ยความสำคัญของวัคซีนเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วคือเราติดไปแล้ว100 ล้านคนนะคะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่เพราะนั้นถ้าเราไม่สามารถจัดการหรือหยุดการแพร่ระบาดหรือลดการติดเชื้อได้เราไม่มีทางที่จะมีความสุขได้หรือว่าเราไม่ทางจะกลับมาสู่ชีวิตที่ใกล้เคียงปกติได้เพราะนั้นวัคซีนสำคัญแน่นอนเวลาผลิตออกมาเนี่ยก็ต้องเลือกกลุ่มบุคคลในการฉีดก่อนวัคซีนที่จะมาในบ้านเราเนี่ยกลุ่มบุคคลไหนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนก่อนคะอาจารย์จริงๆตอนนี้ก็จริงแล้วมีอยู่2ให้กับว่ามี2คอนเซปต์หรือ2แนวคิดนะคะจริงแล้วถ้าเราดูติดตามเรื่องของการศึกษาวิจัยเนี่ยจะพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่ของวัคซีนที่ออกมาเนี่ยมันจะลดอัตราการเสียชีวิตลดความรุนแรงของโรคอันนี้ลดได้แน่นอนนะคะส่วนอีกแนวคิดนึงเอ๊ะมันลดการติดเชื้อได้หรือเปล่าอันเนี้ยค่อนข้างน้อยนะคะงั้นถ้าเรามุ่งหวังที่จะลดอัตราการติดเชื้อที่รุนแรงหรือลดอันตรายเนี่ยก็คงต้องมุ่งไปที่คนที่มีโรคประจำตัวนะคะหรือคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสติดโรคที่รุนแรงได้นะคะเพราะนั้นจากตอนนี้คือกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้พยายามวางแนวคิดว่ากลุ่มผู้ที่จะได้รับวัคซีนเป็นอันดับต้นๆ นะคะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยคงทยอยมานะคะคงคือจริงแล้วโดยส่วนตัวเลยคิดว่าถ้าทุกคนฉีดได้ดีหมดอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะเราอยากให้ทุกคนมีภูมินะเราคงอยากมีภูมิด้วยวัคซีนมากกว่ามีภูมิด้วยการติดเชื้อนะคะเพราะนั้นถ้าวัคซีนมันมาครบมาพอเนี่ยเราอยากให้ทุกคนฉีดอยู่แล้วแต่ถ้ามันมาบางส่วนเนี่ยเราก็คงต้องเลือกว่าใครควรจะได้ฉีดก่อนเพราะนั้นจากข้อมูลตอนนี้ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็หนึ่งแน่นอนก็คือเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์นะคะโดยเฉพาะที่อยู่ด่านหน้าเช่นสมุทรสาครเนี่ยก็คงจะได้แน่นอนนะคะเพราะว่าก็คือต้องเผชิญกับผู้ป่วยจำนวนมากๆนะคะกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มที่มีอัตราเสียชีวิตสูงหรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดโรครุนแรงก็คือกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นอะไรบ้างนะคะตามที่ขึ้นอยู่เช่นโรคปอดเรื้อรังนะคะโรคหัวใจนะคะโรคไตโรคหลอดเลือดสมองนะคะโรคมะเร็งนะคะเบาหวานแล้วก็สุดท้ายคือโรคอ้วนนะคะแนะนำว่าคนที่อ้วนแนะนำให้ลดน้ำหนักจริงนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองอ้วนไม่ดีกว่าจะได้วัคซีนใช่ไม่ดีนะคะเพราะว่าอ้วนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มีโอกาสที่เกิดโรคที่รุนแรงได้นะคะอ้วนนี่เขาจะเอานิยามยังไงนะคะก็คือเอาดัชนีมวลกายที่ตั้งแต่หรือมากกว่า35ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนลองไปคิดน้ำหนักดูนะคะเอาน้ำหนักเป็นกิโลตั้งนะคะหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ยกกำลัง2แปลว่าหาร2ทีนะคะตัวอย่างเช่นเอาของพี่ปอน้ำหนักบอกได้ไหมคะเปิดเผยได้ไหมคะได้สิค ะเปิดเผยน้ำหนักประมาณ58สูง165ก็คือ58ตั้งหารด้วย 1.65 แล้วก็หารด้วย 1.65 อีกรอบนึงนะคะนะคะอันนี้ถ้าใครเกิน35ก็ถือว่าเราเรียกว่าเป็นภาวะอ้วนนะคะอันนี้น่าจะไม่เกินแต่หยิบขึ้นที่เลขไม่ทันน่าจะ20กว่านะคะอายุใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ดัชนีมวลกายอาจารย์บอกดัชนีมวลกายกลุ่มที่3นะคะที่จะได้วัคซีนนะคะเมื่อกี้เราผ่านไป2กลุ่มแล้วนะคะกลุ่มที่3มีใครบ้างกลุ่มที่3ก็จะเป็นสูงอายุนะคะอันนี้ไม่สนใจโรคแล้วถ้าคุณ60ปีขึ้นไปก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะคะแล้วก็กลุ่มที่4ก็จะเป็นบุคลากรด่านหน้าอื่นๆเช่นที่อยู่เศษคิวควอรันทีนนะคะที่หรืออยู่สนามบินนะคะหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นต้นนะคะอันนี้คือ4กลุ่มที่เคาะออกมาว่าน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้ฉีดวัคซีนต้องได้ก่อนนะคะทีนี้ถ้าเกิดฉีดไปแล้วอาจารย์มันจะคุ้มกันแล้วนานแค่ไหนเป็นภูมิคุ้มกันคือจากข้อมูลตอนนี้ต้องตอบจริงๆว่ายังไม่ทราบนะคะก็ถามว่าเราต้องดู2ปัจจัยว่า1ก็คือเรายังไม่รู้ว่าหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ที่จะเพียงพอในการที่จะป้องกันไม่ให้ติดเชื้อหรือป้องกันที่จะไม่ให้เกิดโรคที่รุนแรงนะคะเพราะนั้นคงต้องตามต่อไปเนื่องจากว่าวัคซีนตอนนี้ออกมาก็ยังเพิ่งสัก 2-3 เดือนนี่เองนะคะเราก็คงยังไม่รู้ว่าเราจะต้องฉีดซ้ำหรือเปล่านะคะซึ่งการจะฉีดซ้ำเนี่ยคงขึ้นกับ2ปัจจัยหลักๆนะคะปัจจัยแรกก็คือภูมิคุ้มกันเนี่ยเราจะอยู่นานแค่ไหนนะคะที่จะเพียงพอในการที่จะป้องกันการติดเชื้อได้นะคะอันที่2คือไวรัสมีการกลายพันธุ์หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันกลายพันธุ์เพียงพอมากน้อยแค่ไหนถ้ากลายพันธุ์นิดๆหน่อยๆวัคซีนยังเอาอยู่ก็คือ
คุณก็คือไม่ต้องฉีดซ้ำแต่ถ้าเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่กลายพันธุ์ทุกปีนะสายพันธุ์เปลี่ยนทุกปีกลายเป็นว่าเราก็ต้องฉีดทุกปีเหมือนไข้หวัดใหญ่หรือเปล่านะคะนี่คงต้องติดตามข้อมูลต่อไปเนื่องจากว่าข้อมูลตอนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะบอกว่าเราต้องซ้ำหรือเปล่านอกจาก2โดสแรกที่เราได้ไปนะคะสวัสดีค่ะชื่อสิริรักษ์ช้างรบนะคะชื่อเล่นว่าแป้งค่ะตอนนี้แป้งเป็นนักวิจัยอยู่ที่ University of Chicago ค่ะทำงานวิจัยทางด้านระบบภูมิคุ้มกันเพื่อพัฒนาวัคซีนต้านโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 ค่ะสำหรับประสบการณ์ที่ได้รับวัคซีนนะคะแป้งได้รับวัคซีนของ Pfizer BioNTech ค่ะซึ่งเป็น mRNA วัคซีนนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเกริ่นก่อนว่าด้วยความที่เราเนี่ยทำงานทางด้านงานวิจัยที่เกี่ยวกับต้องสัมผัสกับสิ่งส่งตรวจอย่างเช่นเลือดของผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะเราก็เลยจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เราจะติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งก็เลยโดนเรียกให้วันที่เราจะฉีดวัคซีนนะคะในช่วงแรกๆของการเข้ามาสู่ของวัคซีนนะคะวัคซีนเขาเข้ามาที่มหาลัยกลางเดือนธันวาแล้วก็แป้งก็ได้รับอีเมลให้นัดหมายตอนสิ้นเดือนธันวานะคะก็ประสบการณ์ก็การเตรียมตัวเนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องเตรียมตัวเราก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่าวัคซีนที่เราจะได้รับเนี่ยเป็นวัคซีนประเภทอะไรแล้วเราก็ระหว่างเข็ม1เข็ม2เนี่ยจะต้องห่างกันกี่วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องจัดวันเวลาที่เหมาะสมเนาะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีอาการข้างเคียงมากน้อยแค่ไหนเราก็เลยต้องคิดแล้วว่าเข็ม1เข็ม2วันถัดไปเนี่ยเราจะต้องมีเวลาพักเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้เลือกวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์อาทิตย์เพื่อที่เราจะได้มีวันเวลาที่เราจะได้พักผ่อนนะคะขั้นตอนทางมหาลัยเขาก็จะส่งอีเมลมาพร้อมกับให้เราเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MyChart นะคะไม่มั่นใจว่าที่ไทยมีหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้จะเป็นของที่อเมริกานะคะก็จะใช้ระบบ MyChart เนี่ยเพื่อทำการนัดหมายเข็มแรกแล้วเราก็ไปรับวัคซีนในเข็มแรกหลังจากนั้นจะต้องเช็คอินยืนยันตัวตนนะคะนอกจากพอไปถึงเนี่ยก็ต้องยืนยันตัวตนแล้วก็เข้ารับฉีดวัคซีนพอฉีดวัคซีนเสร็จเนี่ยเขาก็ระบบเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาให้เรานัดหมายเข็มที่2ทันทีเลยค่ะก็ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MyChart อะค่ะก็มันก็จะมีการแจ้งเตือนเราด้วยว่าเข็มที่2ใกล้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเข็มแรกก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะเราก็แบบว่าเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ได้รับก็มีการตื่นเต้นนิดหน่อยก็จะมีการแบบบอกคนใกล้ตัวไว้ว่าเรากำลังจะได้รับวัคซีนแล้วเผื่อว่ามีอะไรฉุกเฉินเขาจะได้รับรู้เนาะก็ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวไม่ได้เจ็บเลยจริงๆแล้วรู้สึกว่าที่เคยฉีดวัคซีนอื่นๆก่อนหน้านี้เจ็บกว่านี้อีกอันนี้ก็คือตอนฉีดเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยจากที่ได้รับวัคซีนเนี่ยนะคะก็15นาทีแรกเนี่ยก็จะต้องนั่งรอดูอาการก่อนเผื่อว่าเรามีอาการแพ้รุนแรงเนี่ยหมอพยาบาลที่อยู่ในหน่วยวัคซีนเนี่ยเขาจะได้ช่วยเหลือทันนะคะก็ผ่านไป15นาทีไม่มีอะไรจริงๆแล้วอ่ะ 2-3 ชั่วโมงแรกเนี่ยพูดได้เลยว่าไม่มีอาการอะไรทั้งนั้นนะคะก็ชิลๆได้เลยยังทำงานเดินเหินได้ปกติแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอประมาณ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเริ่มเจ็บด้านที่เราฉีดแล้วค่ะแล้วก็การไข้เหมือนมันไม่ได้ไข้อ่ะมีตัวร้อนๆนิดหน่อยแต่ว่าอาการพวกนี้เนี่ยหายภายใน48ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าถามคนอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยเข็มแรกก็จะประมาณนี้แต่พอเข็มที่2เนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมีอาการมากกว่าครั้งแรกเพราะว่าเหมือนระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันมีการทำงานมากขึ้นก็ส่วนใหญ่นะก็จะมีเจ็บกล้ามเนื้อปวดหัวตัวร้อนบางคนก็มีต่อมน้ำเหลืองโตด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่จะเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดได้ปกติแล้วก็อาการเหล่านี้เนี่ยค่ะก็จะหายภายใน48ชั่วโมงหรือไม่อย่างนานสุดก็72ชั่วโมงค่ะ